าวกีเตอร์ชุมชนชาว YouTube พร้อมทั้งท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านเลยนะครับผมเองนะครับตอนนี้นะฮะและขณะนี้ได้มาเป็นสมาชิกของชุมชนตลาดต้นไม้เจ้าจอมในบางครั้งต้องขออนุญาตเรียกว่าชุมชนเจ้าจอมนะครับผมได้มาเป็นสมาชิกแล้วนะฮะก็คงจะต้องมาอยู่กับพี่น้องผองเพื่อนนะฮะที่มีจะเรียกว่าอะไรที่มีรสนิยมเดียวกันนะครับในงานปลูกต้นไม้นะฮะและงานบอนไซในส่วนอื่นของชุมชนแห่งนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นตลาดต้นไม้แล้วในอนาคตนะครับเป็นไปได้อย่างสูงทีเดียวนะฮะไม่ใช่เฉพาะตลาดต้นไม้อย่างเดียวในขณะนี้ฮะจะมีส่วนของร้านอาหารครับเป็นตลาดร้านอาหารนี่ก็เข้ามาอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับในแต่ละวันนะฮะแล้วก็โซนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของประดับตกแต่งนะครับทั้งบ้านและสวนด้วยนะครับเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะตลาดแห่งนี้จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าในโซนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของสถานที่พักผ่อนกำลังพัฒนาเลยครับผมก็จะนำทุกท่านไปรู้ไปดูไปเห็นไปรับทราบในส่วนของชุมชนที่ผมอยู่ครับชุมชนเจ้าจอมตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำมุมเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเป็นมุมที่สร้างสีสันทีเดียวนะครับมาเปิดร้านใหม่เลยนะครับไปพบกับเจ้าของร้านได้เลยครับทำธุรกิจมุมเล็กๆน่ารักกระจุมกระจิ๋มนะครับเจ้าของร้านครับคุณนัทชาไข่มุกไอชาครับผมเองนะฮะตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ชุมชนตลาดต้นไม้เจ้าจอมแล้วนะครับที่ร่มเกล้านะฮะในชุมชนของเรานี้นอกจากที่จะมีต้นไม้แล้วนะฮะก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านค้าต่างๆนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับในยุคนี้ก็คือนะฮะชาครับชากาแฟนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีทีเดียวที่มาจะได้มาเยี่ยมชมในส่วนของร้านชาไข่มุกต้องไอชานะครับมาพบกับเจ้าของร้านเลยนะครับคุณนัทครับครับคุณนัทครับที่มาเปิดตรงนี้เปิดมาได้อาทิตย์เดียวครับเพิ่งเปิดได้1อาทิตย์นะครับเพื่อมาลงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นชาผมเองก็มาดูเอ๊ะนะน่าสนใจทีเดียวนะครับมีร้านค้าที่ระดับนี้สำหรับคนที่มีรสนิยมในการที่จะดื่มชานะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาได้ใช่ไหมในการที่จะมาอยากทำธุรกิจในลักษณะนี้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ครับผมแฟรนไชส์ก็มีแนวคิดว่าตลาดเนี่ยมันมีร้านอาหารมากพอสมควรแล้วใช่ครับผมก็จะมีร้านภาคต่างๆในตลาดใช่แต่ว่าร้านในตลาดเนี่ยมันยังขาดร้านน้ำชาอยู่ยังขาดร้านน้ำที่มันจริงมันคนนิยมใช่ครับผมนะชานี่คนนิยมมากๆใช่ครับผมนะครับเราก็อยากจะลองทำธุรกิจแบบนี้ใช่ครับแจกเข้ามาใช่ครับผมนะครับเราชอบทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ชอบค้าขายอยู่แล้วครับผมใช่ก็ได้รับเงินทุนมาก็เลยตัดสินใจโอเคมาเปิดร้านชาที่นี่ครับผมก็เลยลองเปิดดูใช่ครับต่อไปเราคาดว่านะครับธุรกิจต้องดีแน่นอนครับตลาดตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็กำลังคึกคักขึ้นทีเดียวนะครับจึงกล้าที่จะมาลงทุนเนาะครับผมนะครับต้องลองครับถ้าอยากจะดื่มชาไข่มุกต้องไอชาจริงๆครับครับผมนะวันนี้พลาดไปได้เลยครับคุณอย่างเช่นสมมติว่าผมนะผมก็มาเนี่ยจะเสนอเมนูอะไรครับอย่างนี้อายุ55เนี่ยไม่เคยดื่มชาเลยนะครับว่าอยากจะเสนอเมนูอะไรว่าโอเคนะต้องแบบเนี้ยอ๋อถ้าผมแนะนำเลยต้องเป็นชาที่นิยมครับผมก็คือชานมไข่มุกครับผมไม่ว่าจะร้านไหนร้านไหนใช่ครับผมจะมีแต่ชานมไข่มุกนี่จะเป็นซิกเนเจอร์แนะนำเลยอ๋อครับก็คือเป็นส่วนผสมของนมนั่นเองใช่ครับถ้าชาเขียวเป็นลักษณะแบบไหนชาเขียวก็จะเป็นเอาชาเขียวเนี่ยมาผสมกับนมครับผมแล้วก็เราก็จะปรุงให้มันมีรสชาติมากนิดนึงแล้วเราก็ใส่แก้วผสมกับไข่มุก
ก็คือจะต้องขาดนมไม่ได้ใช่ครับผมมันเป็นตัวบาลานซ์เป็นตัวใช่ครับมันทำให้เข้มข้นขึ้นใช่ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะไปดูกันเลยครับเมนูนี้นะครับว่าจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรครับครับตามคุณนัทไปครับครับผมก็ถ้าจะเป็นชานมแล้วก็ชาเขียวนะครับผมเราจะต้มทิ้งไว้ก่อนแล้ว1คืนของทางแฟรนไชส์ที่เขาให้เรามานะครับผมแล้วเราก็จะต้มทิ้งไว้1คืนเพื่อให้รสชาติมันผสมกันแล้วก็มีความเย็นนะครับผมจากนั้นเราจะเอานำมาใส่กะติครับผมวิธีการทำก็ตอนนี้ก็แค่ตักไข่มุกใส่ครับผมในส่วนของชานี่คือเราก็เตรียมพร้อมแล้วใช่ครับผมเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับขาย1วันตอน1วันอยู่แล้วครับผมก็ตักไข่มุกใส่นะครับก็คือตักไข่มุกใช่ครับผมนับได้ไหมนับได้ครับครับครับผมแล้วก็กดเลยครับผมแล้วนำลงเครื่องสีนเลยครับจะมีเครื่องสีนใช่ครับผมดันเข้าไปครับเครื่องนี้จะทำงานหมุนก็ทำงานอยู่แล้วใช่สบายมากเลยครับผมสะดวกมากครับใช่ครับในส่วนของชานั้นก็คือทางเขามีสูตรสำเร็จที่เขาอยู่แล้วใช่ครับผมก็เวลาเราปรุงตามสูตรเขาใช่ครับผมเขาจะมีสูตรมาให้แล้วเราก็จะปรุงตามสูตรตามสูตรเขาใช่ครับผมนะครับเราเพิ่มเติมไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ครับผมเขาต้องทำดีมาแล้วใช่ครับยอมรับเฟรนไชส์ของเขาใช่ครับก็คือแบบนี้สำเร็จแล้วใช่หรือไม่ครับใช่ครับผมสำเร็จแล้วครับผมนะนี่คือชานมไข่มุกครับชานมไข่มุกใช่ครับลักษณะออกสีแบบนี้คือเป็นผสมส่วนไหนบ้างแล้วแบบนี้ครับก็จะเป็นเอาชามาต้มแล้วซึ่งในนั้นอาจจะมีชาสำเร็จมาแล้วใช่ครับผมจะมีผงนมใช่ครับนะครับใส่น้ำแข็งเข้าไปครับแล้วก็เขาเรียกซีนครับผมปิดฝาครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางใช่ครับย้ายนะครับการนี่สะดวกหมดเลยครับเท่านี้เองครับง่ายมากแต่แล้วดื่มแล้วรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะครับใช่ครับผมจะมีตัวที่ต้องชงด้วยครับผมอย่างเช่นพวกมันทาจะมีมะนาวนะครับผมหรือว่าพวกกาแฟพวกลาเต้พวกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะต้องเป็นตัวที่ต้องชงตรงหน้าเลยนะครับผมจะไม่ได้สำเร็จรูปต้องการเพิ่มเติมใช่ครับผมเมนูเพิ่มเติมมันจะมีเมนูต่างๆถูกไหมครับใช่ครับผมจะมีเมนูที่มันเพิ่มเติมมานอกจากชาเขียวแล้วก็ชานมซึ่งเราจะต้องชงตรงนี้เลยครับผมเข้าใจแล้วครับครับถ้าเป็นเมนูอื่นนะจะมีเมนูต่างๆนะครับครับอย่างเช่นชามะนาวครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะมีชาเขียวนะครับชาเขียวมัทฉะมะนาวองุ่นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลบลูเบอรี่กล้วยแดงประมาณนี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับอันนี้เป็นชานมใช่ครับอ๋อเป็น2ส่วนใช่ครับผมเป็น2ส่วนชานมนี่จุดเด่นก็อยู่ตรงไหนครับชานมกับชาเขียวแตกต่างกันยังไงครับคุณนัทความหอมหวานมันจะไม่เหมือนกันครับผมตัวนี้กลิ่นความหอมกับความหวานรสชาติมันจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันใช่ครับผมชาเขียวจุดเด่นก็คือเขาจะหอมใช่ใบชาใช่ครับผมค่อนข้างที่จะชัดแต่ตัวนี้จะเป็นชาไทยอีกรูปแบบหนึ่งเป็นชาอีกแบบรูปแบบใช่ครับผมเป็นชานมถูกไหมครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะรวมทั้งลาเต้คาปูชิโน่ครับนะครับเอสเปรสโซ่เข้าไปได้ด้วยใช่ครับผมนะครับใช่ครับโอเคเลยเข้าใจนานี้เพิ่งจะเข้าใจเหมือนกันว่าลักษณะเป็นชาแบบนี้นะครับใหม่ชาเขียวมัทฉะที่แนะนำใช่ไหมครับเมนูมาดูครับชาเขียวมัทฉะตอนนี้เราทางเราไม่ยังไม่มีของยังไม่มีใช่ถ้าจะเขาเป็นยังไงฮะชาเขียวมัทฉะจะหอมกว่าครับผมแล้วเขาจะเข้มข้นกว่าครับใช่แล้วมันจะไม่มีนมซึ่งถ้าเป็นชาเขียวซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยจะเป็นชาเขียวนมครับจะเป็นชาเขียวนมแต่ว่าชาเขียวมัทฉะเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าแล้วก็นมจริงๆไหมครับหล่อนะขอบคุณมากครับผมดีครับผมเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับผมขออนุญาตชิมชาเลยนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้เมนูนี้แบบเมื่อคืนเป็นโกโก้ครับอ๋อเป็นโกโก้เหรอใช่ครับเมื่อคืนนี้คือตาแข็งเมื่อคืน
ไม่เกี่ยวนะโกโก้ไม่เกี่ยวโกโก้ไม่มีคาเฟอีนไม่มีครับผมชาไข่มุกนะครับอร่อยมากข้อที่ต้องระวังสำหรับผู้สูงอายุนะครับไข่มุกเจ็บไปติดคอแต่ครับผมอย่าลืมแนะนำลูกค้าเลยนะห้ามดูดแรงครับผมห้ามดูดแรงต้องร้านเราเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมอยู่ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมถนนร่มเกล้านะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาทานได้นะครับผมสั่งชาได้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่น8แก้วแถม1แก้วด้วยนะครับโอ้โหนะฮะ8แก้วแถม1แก้ว1แก้วผมแก้วที่2นับด้วยมาเนี่ยนับด้วยครับผมต้องพาเพื่อนมาอีก6คนนะครับนะครับมาเพื่อนมา8แถม1ใช่ครับผมใช่โอ้โหเยี่ยมมากแล้วก็ไม่ท่านอื่นนะครับตอนนี้เรายังทางเรายังไม่มีครับผมเพราะยังไม่มีใช่ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่อยู่แถวๆนี้เราสามารถที่จะมากินประจำจนครบ8แก้วเลยก็ได้ได้ครับครับนะครับก็ฝากประจำทุกวันไปนะครับแวะงานต้นไม้ดูต้นไม้แล้วที่นี่ก็มีร้านอาหารนะครับมีร้านชาไข่มุกนะครับต้องไปครับ